เรารู้สึกว่าช่วงนี้ต้องพักกายพักใจกันสักหน่อยหลังจากที่เสพข่าวที่ทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่กันมาพักใหญ่เราคิดว่าช่วงนี้ควรพักเรื่องราวต่างๆแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเพื่อทําให้ชีวิตเราไม่ดิ่งลงไปมากกว่านี้คุณหมอหลายท่านออกมาแนะนําว่าเราควรออกไปหาสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆทําดูมันจะช่วยได้ตอนนี้เท่าที่นึกออกก็นึกถึงสัตว์นี่แหละเลยคิดว่าออกเดินทางไปหาสัตว์กันนี่เป็นร้านกาแฟตรงนู้นน่าจะเป็นร้านอาหารมาชัชนะศึกษามาชัชนะศึกษามาชนชันก็ต้องใช้หมวกค่ะชอบประโยคนึงที่ว่ารู้ไหมสาเหตุที่สัตว์พูดไม่ได้เพราะพระเจ้าอยากให้มนุษย์รู้ว่าความรักและความซื่อสัตย์ไม่ได้แสดงออกมาจากคำพูดแต่แสดงออกจากการกระทำมากกว่าน่ารักแบบเหมือนเป็นตัวตลกอ่ะเฮ้ยน้องหน้าตาน่ารักไหมน่ารักเต็มเลยนะที่เรามากันคือคาเฟ่สวนสัตว์เปิดใหม่ที่จังหวัดอยุธยาชื่อว่าสุขาตาที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายจะมีก็แต่ค่าอาหารช่วยบำรุงรักษาสถานที่นี่แหละแล้วแต่ว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเต่าก็ตายปูจีราฟขับไฟแกะม้าแกะลาแกะอัลปาก้าหงส์นกยุงแกะปลาคาร์ฟไปแจ้จะเป็นเซตก็คือชุดละร้อยเลยทีเดียวเลยก็คือให้ได้หมดครบทุกประเภทเลยนะคะซื้อมา2ถุงเหตุผลที่บางชวนมาที่นี่นะเป็นเพราะว่าบางอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งเขาบอกว่าที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งที่แบบอร่อยมากส่วนสัตว์นี่เหมาะกับเด็กจริงๆนะได้เสริมจินตนาการเห็นสัตว์จริงๆที่ไม่ใช่แค่ในหนังสือดีนะที่วันนี้เราพาลูกสาวไปด้วยโอ้ยน้องเป็นเลยสนุกไหมคะสนุกไหมคะโอ้ยร้อนสำหรับเราสัตว์สร้างความสบายใจได้เสมอเลยอาจจะเป็นเพราะความเด๋อด๋าไม่รู้อะไรของพวกเขาหน้าตาที่แบบอยู่เฉยๆก็ทำให้เราอมยิ้มได้รวมถึงการชอบทำท่าอะไรแปลกๆให้เราได้ดูมันทำให้เรามองแล้วแบบเพลินตาดีอะเลยเหรอเนี่ยชินใช่ไหมเราใกล้กันมากๆเลยนะเนี่ยเท่ากับเราใกล้กันมากใกล้มากอะอยากจับตัวจังใกล้ไม่ไหวแล้วอ่ะที่นี่คงจะเรียกว่าเป็นสวนสัตว์เปิดเลยก็ว่าได้นะอย่างบางโซนเช่นโซนกระต่ายเราเดินเข้าไปให้อาหารกันได้ถึงที่ที่น้องๆอยู่วิ่งเล่นกันแบบไม่มีอะไรกันเลยแม่น่ารักมากเลยดูเพื่อนๆมองแบบอิจฉาเจ้าแกะผู้นี้หน้าตามีคาแรคเตอร์เนาะเหมือนเห็นแล้วก็แบบชวนอารมณ์ดีแล้วดูขนดิดูนุ่มมากเลยนะแต่ก็ดูเลอะเทอะไม่ใช่น้อยเห็นแล้วอยากจะจับอาบน้ำแปรงขนเลยอ่ะคงจะสวยขึ้นมากๆแล้วก็น่ากอดขึ้นอีกหลายเท่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ่เหรอคุยกันรู้เรื่องนี่หว่าทำไมแบ่แม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 ่อะไรไม่มีอะไรแล้วอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวให้ไม่มีแล้วบ๊อบแดหมดแล้วจะเปลือกก็กลัวๆนะถ้ากินลูกเลยให้เลยเก่งอุ๊ยน่ารักอ่ะ
ีอะไรหมาอยู่ฟันนะคะแม่ดูตัวนี้โอ้ยถูกฟันเจ็บไปทำฟันไปทำฟันใหม่ไปเจ้าอันปากานิดหน้าตากับรูปทรงมันทำแม่งทำแม่งเลยเนาะแอบคิดว่าแบบถ้าเจอเป็นเงาตอนดึกนี่ก็คือวิ่งไม่คิดชีวิตเลยอะหน้าตาเป็นตัวตลกอะแบบน่ารักอะอันนี้เราหันว่ากี้อันนี้กล้วยฟันอะฟันอะเออใช่ฟันเขาหน้าก๋วยเตี๋ยวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหมูแดงมีเหรอฮะมีเหรอเปิดเหรออยู่ตรงไหนร้านเฉยๆหรือเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่รู้สุดท้ายก็เฟลไปตามระเบียบความพีคคือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูแดงแต่ปิดนะฮะคลิปนี้มันก็เลยดูเหมือนจะจบแบบงงๆแต่สรุปก็คือจบเท่านี้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ